อ้าวจัดให้ตามสัญญานะครับกับคันกระแสเดือดนะครับตัวท็อปจากค่ายใบสันนะครับเจ้าใบสัน S4 นะครับตัวนี้นี่เรียกได้ว่าลงไปปุ๊บนี่ลูกค้ารีเควสต์กันมาเยอะมากนะครับบอกพี่ครับผมซื้อคันแล้วแต่ผมอยากได้ลอกด้วยเอาไปงานชะโดงงานช่อนงานกระสูงงานกระพงอยากได้ชุดเดียวจบเที่ยวทั่วไทยเลยได้ไหมครับพี่ได้เดี๋ยวผมจัดให้นะครับนะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับกับลอกนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับสุดคุ้มแห่งปีนะครับเจ้าบาเลสต้านะครับเออหน้าโปนะครับแถมมา1สปูนนะครับซื้อ1แถม1สปูนนะครับโคตรคุ้มเดี๋ยวดีเทลเรามาว่ากันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากคันเบ็ดก่อนดีกว่านะครับคันเบ็ดตัวนี้นะครับเป็นเจ้าไบสัน S4 นะครับอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับจากค่ายไบสันนะครับก็เรียกได้ว่าจะกลับมาสร้างตำนานอีกครั้งนึงนะครับใครที่เคยใช้ S2 นะครับลืมภาพเก่าๆไปได้เลยนะครับใครที่เคยใช้ S3 นะครับนะรับรองว่าตัวนี้เด็ดกว่านะครับน้ำหนักเบานะครับดีไซน์เจแปนมาพร้อมชุดแต่งสีดำทองนะครับด้ามก๊อกตามสไตล์คอนเซปต์ใบสันนะครับก็มีด้ามก๊อกนิดนึงนะครับเนี่ยดูคลาสสิกนะครับดูวินเทจนะครับแบงก์ก็จะเป็นซูเปอร์เอ็กคอร์ดทั้งเส้นนะครับแบงก์จะเป็นซูเปอร์เอ็กคอร์ดทั้งเส้นนะครับไกด์ซิกทรงเคก็เรียกได้ว่าจัดมาให้แบบเต็มๆนะครับการเก็บงานเก็บดิ้นนี่ไม่มีแล้วเหมือนเมื่อก่อนนี่ไม่มีนะครับการเรียกได้ว่างานพรีเมียมมากรอบนี้นะครับมี2เวทนะครับมี2เวทความยาว6ฟุต6 2ท่อนนะครับท่อนเดียวก็มีนะครับแต่ที่ผมจัดเป็นเซตตอนนี้ก็คือเป็นคัน2ท่อนนะครับส่วนเรื่องราคาท่อนเดียวกับ2ท่อนเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปแล้วกันนะครับมันต่างกันร้อยเดียวแค่นั้นเองนะครับสวยมากนะครับคันน้ำหนักเบานะครับท้ายด้ามก็กำลังพอดีมือนะครับเวลาเราเขี่ยเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้พอดีนะครับจับคู่กับเจ้าลอกนะครับบาเลสต้านะครับเออหน้าโปนะครับตัวนี้จะแถมสปูลตื้นมาให้อีกหนึ่งลูกเห็นไหมมันมีสปูลดำกับสปูลนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมใส่สปูลตื้นให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวสปูลลึกนะครับสปูลตื้นเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่เอาไปตีเหยื่อเบานะครับนะตีกบยางเดินหนอนนะครับใส่สายอยู่ 0.6 0.8 ไม่เกินเบอร์1นะครับเราก็จะใส่เป็นตัวสปูลตื้นตัวนี้สวยมากและเรื่องความลื่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าลื่นหัวแตกนะครับลื่นหัวแตกเลยแล้วก็ใส่น็อปแต่งมาให้นะครับเป็นแขนแต่งอย่างดีเลยนะครับดีไซน์ก็เหมือนกับคูลาโดเคนะครับส่วนสปูลลึกเนี่ยแนะนำว่าใส่ P2 กับ P3 ได้เลยนะครับสำหรับคนที่เป็นสายชาโดนะครับตัวนี้ก็ลื่นสุดๆผมบอกได้เลยแล้วก็ความจริงแค่ชุดแต่งมันอย่างเดียวนี่ก็เกินราคาแล้วนะครับระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับละเอียดยิบเอาเป็นว่าตีไม่ต้องกลัวฟู่แล้วกันใครเป็นมือใหม่นี่ตีไม่ต้องกลัวฟู่เลยนะครับนี่ผมให้ดูสเปคนิดนึงนี่ครับนะ10ลูกปืนสแตนเลสเจแปนนะครับรอบ7นะครับน้ำหนักตัวลอกแค่215กรัมนะครับผมบอกได้เลยว่าทำมาดีกว่าคูลาโดเคเองแต่แล้วแต่ชอบนะนะพลังเบรกผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ6กิโลนะครับก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์มือชาโดบ้านเรานะครับมือช่อนมือกระพงนะครับใครที่อยากจะซื้อชุดเดียวจบนะครับก็แนะนำตัวนี้ได้เลยนะครับนะครบชุดนะครับอยู่ที่ 3,000 กับ30บาทนะครับเป็นชุด2ท่อนเอางี้ดีกว่าผมคิดไป 2,990 บาทแล้วผมแถมสาย PE Japan ให้ด้วยนะครับ1ม้วนนะครับไปถึงจะได้ตกได้เลยนะครับสาย PE Japan ก็มีตั้งแต่ 0.8 12นะเราเลือกมานะครับแต่ถ้าไม่เลือกให้ทางร้านจะแถมเป็น PE 2นะครับให้ไปใส่กับสปูลลึกนะครับก็จะเป็นงานครอบคลุมนะครับนะสวยมากน้ำหนักเบาเพราะว่าคันมันเบาอยู่แล้วครับพอมันมาเจอลอกเบาอีกมันยิ่งเบาเข้าไปใหญ่นะครับและชุดแต่งเนี่ยมันเข้ากับคันเบ็ดพอดีนะครับสีดำทองโอ้โหโคตรหล่อนี่ให้ดูตัวสปูลตื้นผมชอบมากเลยตัวนี้นะครับใส่แล้วมันหล่อจริงครับใส่กับสปูลตื้นนะครับลื่นปึ๊ดนี่นะ2,990 บาทเท่านั้นนะครับ 2,990 บาทส่วนใครจะเอาเป็นชุดท่อนเดียวนะครับได้เลยนะครับเพิ่ม100บาทเท่านั้นนะครับเพิ่ม100บาทเท่านั้นนะครับนะก็จะเป็น 3,000 กับ90บาทใช่ไหม2990บวก100นะครับเป็น 3,000 กับ90บาทเท่านั้นนะครับแถมสาย PE ให้นะครับเลือกขนาดสายมาได้เลยนะครับเอาที่เราชอบเอาที่เราใช้งานนะโอเคงั้นเดี๋ยวก็ต้องลากันไปก่อนนะครับทักมาที่ Facebook Fanpage หาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ได้เลยนะครับช้าหมดอดนะครับชุดแบบนี้นะครับโคตรหล่อ2,990 บาทเท่านั้นนะโอเคครับ